สวัสดีครับก็มาสอนครั้งที่31นะก็ขึ้นลายมือจริงจากตำราเล่มที่3เล่มคอควายก็จะเป็นลายมือจริงในหลังจากบทเส้นมรดกนะก็มาอ่านตามเส้นที่เห็นนะ1 2 3ลายมือนี้ยากที่ยากเพราะว่าไม่ชัดเลยอ่ะแล้วก็แทบจะเรียกว่ามันไม่ชัดมากมือนี้ไม่ชัดมากแต่ก็ได้อยู่นะฮะ เส้นที่หนึ่งคือเส้นกามลมนะครับเส้นกามลมก็คือโค้งเป็นแอ่งกระทะเส้นกามลมเนี่ยเป็นเส้นหัวใจด้วยนะหมายถึงว่าเจ้าของมือมีจิตใจที่เป็นกามลมหรือมีความรักปนกามลมนะความจริงแล้วไม่ได้เส้นหัวใจเนี่ยไม่ได้ต่อจากเส้นหัวใจตอนแข็งหรือตอนโคนคือเป็นคนที่ไม่มีความรักมีแต่กามลมนะมันไม่ได้ต่อมาแบบนี้นะก็จะเป็นคนมีจิตใจเป็นกามลมคือไม่รู้จักความรักนะหรือรักใครไม่จริงนะไม่ได้มีความรักกับใครมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยต่อมาเส้นที่สองฮะเส้นที่สองเป็นเส้นเสียหายหมายถึงว่าที่เกิดของเส้นเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นจากช่องเสียหายความจริงเกิดบนเนินสำคัญเรียกว่าเนินเส้นสำคัญเสียหายแต่ความจริงแล้วเส้นเนี่ยจะตีเป็นเส้นเสียหายครับจะตีเป็นเส้นเสียหายมากกว่าเพราะว่าเส้นสำคัญจะเป็นเส้นตั้งขึ้นแต่เกิดขึ้นบนเนินสำคัญก็ถือว่าเป็นเส้นสำคัญด้วยแต่ความหมายมันเส้นเนี่ยมันจงใจจะเป็นเส้นเสียหายเส้นเนี่ยหมายถึงว่าเจ้าของมือเนี่ยเกิดความเสียหายนะแล้วก็เกี่ยวกับชื่อจะมีชื่อเสียงโด่งดังเกิดขึ้นเมื่อเกิดความเสียหายแล้วก็ความเสียหายเนี่ยตัดเส้นสำคัญด้วยตัดเส้นสำคัญก็หมายถึงว่าเจ้าของมือเนี่ยนะฮะมีเรื่องราวเสียหายเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังเสียหายทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ผู้คนก็พูดถึงนะหรือข่าวเอาไปพาดหัวข่าวอะไรเงี้ยนะตัดแท้ทิศสวยด้วยก็หมายถึงว่าเป็นคนมีชื่อเสียงโดยทั่วไปก็ทำให้การเงินรั่วไหลนะต่อมาเส้นที่3เป็นเส้นสำคัญเส้นสำคัญนี้ยาวมาจากเส้นชีวิตนะคือเป็นผู้ที่สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาด้วยตัวเองนะหรือก็ทำการสร้างตัวขึ้นมาวิธีการสร้างตัวของตัวเองเนี่ยนะเราก็มาดูว่าเส้นเนี่ยมันผ่านเส้นอะไรก็อ่านหมายถึงว่าเส้นน่ะมันลากผ่านตั้งแต่เส้นชีวิตตอนต้นขึ้นมามันผ่านเส้นอะไรก็อ่านนั่นก็คือวิธีการสร้างตัวของเขานะเส้นสำคัญเป็นเกาะนะฮะอันนี้มันยากนิดนึงเอาพูดง่ายว่าโนนิดนึงอ่ะเพราะว่าเส้นมันมาแบบเนี้ยเส้นเส้นสำคัญนะฮะเป็นเกาะแล้วก็ปลายเส้นสมองอ่ะมาตัดความจริงแล้วคนเนี้ยมีเส้นสมองหลายเส้นนะ
มีเส้นสมองมาตัดแล้วมือเส้นสำคัญปะควรเป็นเกาะแล้วก็เส้นสมองเข้ามาตัดเดี๋ยวมองก่อนแป๊บนึงมันยากตรงนี้แหละปลายเส้นสมองมาตัดนะก็หมายถึงว่าเจ้าของมือเนี่ยมีสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยความคิดที่จะใช้วิธีการขโมยหรือการลักลอบขโมยนะครับหรือยักยอกไม่ให้ใครรู้นะเส้นสำคัญเนี่ยก็จะตัดผ่านเส้นสมองหลายเส้นนะผ่านจากเส้นสมองที่ขาดลงมาหลายๆเส้นสองเส้นสามเส้นตรงนี้ก็ไม่รู้เป็นเส้นสมองเปล่าอันนี้เป็นโคลนได้ว่าหนักคนแต่ก็หมายถึงว่าเป็นคนมีความคิดสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างรุนแรงแล้วก็เส้นสมองนะเส้นหนึ่งที่ผ่านเส้นสำคัญก็ไปทางเนินอ่อนโยนปลายเส้นเป็นเส้นวิ่งเต้นก็หมายถึงว่าเจ้าของมือสร้างเนื้อสร้างมีความคิดที่สร้างเนื้อสร้างตัวจากกิจการงานที่เป็นการวิ่งเต้นหรือด้วยวิธีการวิ่งเต้นเจ้าของมือสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยความด้วยมอดกมีเส้นมอดกเข้ามาคิดจะสร้างเนื้อสร้างตัวให้มีมอดกแล้วก็คิดสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ด้วยเพราะว่าเส้นมอดกทับเส้นสมองแล้วก็คิดสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกามลมด้วยหมายถึงว่าไม่ได้รักแต่ใช้กามลมเข้าไปช่วยในการสร้างตัวอย่างเช่นเจ้าของมืออยากจะสร้างตัวขึ้นมาก็แต่ว่าต้องไปติดต่อกับคนมีตังค์ก็อาจจะเอาตัวเข้าแรกอย่างเงี้ยต่อมาเส้นที่4คือเส้นสำคัญที่เกิดเอียงมาทางช่องผิดหวังนะก็หมายถึงว่าเจ้าของมือมีเรื่องราวผิดหวังเกิดขึ้นนะหรือแล้วก็มีชื่อเสียงเกิดขึ้นเพื่อผิดหวังต่อมาเส้นที่5คือเส้นเกียรติยศเส้นเกียรติยศโคนเส้นเป็นเกาะนะฮะมันเหมือนตัดตรงมาเงี้ยเหมือนเป็นสามเหลี่ยมเป็นเกาะหมายถึงว่า
เส้นเกียรติยศหมายถึงว่าเป็นคนมีหน้ามีตาเป็นที่นับหน้าถึงตาเป็นคนมีชื่อเสียงด้วยนะเส้นเกียรติยศแต่ควรเป็นเกาะก็หมายถึงว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ดีไม่งามด้วยนะแล้วก็ตรงเส้นเกียรติยศที่ตรงมาเนี่ยได้ตัดเป็นกากบาทไฟกับเส้นวาสนาที่ขึ้นมานะกากบาทไฟเป็นเครื่องหมายช่วยเหลือนะก็หมายถึงว่าเจ้าของมือเนี่ยมีพยายามที่จะกระทำให้มีเกียรติขึ้นมาในการช่วยเหลือผู้อื่นนะบนเส้นเกียรติยศที่เป็นเกาะก็หมายถึงว่าในสิ่งที่ไม่มีเกียรติหมายถึงว่าก็ช่วยให้คนที่ทำชั่วให้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีก็คือหมายถึงว่าเส้นเกียรติยศภายหลังมันเป็นดีไงนะแต่ปลายเส้นวาสนาก็เข้าช่องผิดหวังด้วยก็หมายถึงว่าเจ้าของมือเนี่ยจะช่วยเหลือให้คนที่ที่ทำไม่ดีมาทำดีนะฮะก็ไม่สำเร็จหรือรับความผิดหวังไปหรือปกปิดความชั่วให้กับคนที่ทำไม่ดีก็ผิดหวังนะต่อมาเส้นที่6ยากหน่อยมันไม่ชัดเส้นที่6คือเส้นสมองนะฮะเส้นสมองพุ่งขึ้นหมายถึงว่าเส้นสมองทะเยอทะยานมีความคิดจะสร้างเนื้อสร้างตัวให้จงได้อย่างเงี้ยให้ได้นะแล้วก็เส้นสมองก็นะความจริงแล้วมันก็จะตัดกับเส้นสี่เหลี่ยมข้างในแต่ว่าตรงนี้น่าจะพิมพ์ไม่ติดแล้วลายมือไม่ชัดเราก็เรียนด้วยการมโนเอาแล้วกันเพราะว่ารูปมันมาแบบนี้ผมก็ไม่รู้จะสอนยังไงก็คือต้องสร้างภาพขึ้นมานะเครื่องหมายที่ดินมันไปเกิดขึ้นบนเนินอารมณ์ หมายถึงว่าเป็นคนมีความคิดทะเยอทะยานอยากได้บ้านที่ดินอยู่เป็นนิดนะหรืออยากได้บ้านที่ดินอยู่หลายแห่งถ้าต่อกับเส้นสี่เหลี่ยมบนเนินอารมณ์เป็นความทะเยอทะยานอยากได้บ้านที่ดินด้วยแต่ว่าเส้นวาสนาทะเยอทะยานเนี่ยต่อกับเส้นวาสนาข้างล่างนะตรงนี้เป็นเส้นวาสนาแล้วข้างใต้เส้นตรงโคนเส้นสมองเนี่ยตรงที่เป็นความคิดทะเยอทะยานตรงเนี้ยนะมันก็ต่อกับเส้นสี่เหลี่ยมนะก็หมายถึงที่ดินที่หนึ่งนะไอ้เส้นสี่เหลี่ยมไอ้เส้นที่ดินนี่มันเกิดได้ทั่วมือนะแต่เราไปเรียนในบทด้วยเส้นหลักฐานเขาบอกว่าเส้นที่ดินหลักฐานอยู่ที่เนินหลักฐานแห่งเทียวนะแต่เรามาดูในบทเรียนแม่งเอาเส้นที่ดินไปอยู่ได้ทุกเนินเลยไงตำรามันก็เขียนแบบคนที่ศึกษาต้องคิดอ่ะเนี่ยเกิดขึ้นเป็นเส้นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะหมายถึงว่าเจ้าของมือมีที่ดินอยู่หลายแปลงนะมีความทะเยอทะยานจะสร้างเนื้อสร้างตัวให้มีที่ดินหลายแปลงหรือมีความคิดอยู่กับที่ดินหลายๆแห่งนะฮะตรงเนี้ยเป็นเส้นสี่เหลี่ยมแล้วเนี้ยก็เชื่อมโยงกันแบบเนี้ยนะ
ต่อมาเส้นที่7 เส้นที่7คือเส้นคุ้มกันเส้นคุ้มกันก็จะมีหลายเส้น1 2 3เส้นคุ้มกันเส้นเนี้ยนะมีเส้นสามเหลี่ยมอยู่ตรงปลายเส้นก็หมายถึงว่าเจ้าของมือเนี่ยได้คู่กันเพราะกามอารมณ์หรือได้กันเพราะมีเซ็กกันเฉยๆแต่เส้นคุ้มกันที่อยู่ห่างตัวหมายถึงว่าคู่ที่อยู่ไกลตัวหรือว่าเป็นคู่ที่มาได้ที่หลังก็คือคู่ที่เป็นชู้ไอ้เส้นเนี่ยคือผัวนะคู่ที่ได้กันมาแต่ก่อนที่อยู่ใกล้กับเส้นชีวิตไอ้เส้นคุ้มกันที่เกิดขึ้นไกลๆก็เป็นคู่ที่ได้ที่หลังหรือเส้นที่เกิดมาที่หลังนะแล้วก็การที่ได้คู่เพราะกามอารมณ์หรือไปมีชู้เนี่ยหรือไปมีคู่เพิ่มเนี่ยเส้นที่คู่ที่ได้เพราะกามลมเนี่ยมีเส้นเชื่อมต่อนะนะตัดออกไปต่อกับวาสนาหมดตัววาสนาที่ไปชนเส้นสมองเส้นนี้นะก็หมายถึงว่าเจ้าของมือไปมีคู่ไปมีชู้ไปมีแพไปมีผัวที่ได้กันเพราะกามลมเฉยๆนะก็ทำให้เป็นเรื่องราวที่จะทำให้เสียเงินทองหรือหมดตัวด้วยนะครับต่อมาเส้นที่8ก็เป็นเส้นคุ้มกันนะเส้นคุ้มกันมีความหมายถึงผัวถึงเมียถึงคนที่ไปรักไปชอบกันหรือว่าไปได้เสียกันบางทีก็หมายถึงความหมายถึงญาติพี่น้องแล้วแต่คอนเซ็ปต์คือคอนเซ็ปต์เพราะต้องมานั่งแยกเองเส้นคุ้มกันนะฮะหมายถึงญาติที่อยู่ห่างๆแต่เส้นคุ้มกันเนี่ยปลายเส้นเป็นเกาะไปเกาะให้ผมก็มองเส้นมันมาลายมือมันมาแบบเนี้ยตำรามันมาแบบเนี้ยคุณก็ต้องเรียนแบบเนี้ยนะผมช่วยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงอธิบายก็หมายถึงว่าญาติที่อยู่ห่างต่อไปจะเป็นอุบาทก็คือต้องมานั่งทะเลาะวิวาทกับเขาตีรันฟันแทงเป็นศัตรูกันหรือคดโกงกันอะไรเงี้ยต่อมาเส้นที่9เส้นที่9คือเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตแล้วก็พุ่งขึ้นไปพ้นเส้นสมองนะไปต่อกับเส้นหัวใจที่งอหักลงมาเป็นเส้นหัวใจรักช้ำใจความจริงเส้นนี้ก็เป็นเส้นกามลมด้วยหรือเป็นความหรือเศร้าใจ
หรือรักช้ำใจนะเซวานาตอนต้นนี่เป็นเกาะด้วยก็หมายถึงว่าทำงานใหญ่ไม่สำเร็จแล้วก็ต้องเศร้าใจบ่อยๆทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างอะไรเงี้ยมีความโศกเศร้าเป็นนิดเนื่องจากทำงานทำการอะไรทำกิจการให้มันใหญ่ๆโตๆไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่มันเป็นกรอบแบบนี้พยายามจะอ่านผมดูผิดไปเส้นวาสนามันเป็นเกาะใหญ่แบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นเกาะหมายถึงว่าเจ้าของมือเนี่ยเรียกว่าเกาะใหญ่ไปอีกก็โศกเศร้าตลอดชีวิตเนื่องจากทำงานทำการใหญ่ๆไม่สำเร็จตลอดแก้ก่อนเอาแค่นี้พอไอ้ตรงนี้เป็นเกาะมันรู้สึกใหญ่ไปเลยต่อมาเส้นที่10เส้นที่10เส้นผู้ใหญ่ย้อนกลับไปอย่างเงี้ยเส้นผู้ใหญ่นะต่อกับเส้นหนี้สินนะก็หมายถึงว่าเจ้าของมือเป็นหนี้กับเป็นหนี้กับผู้ใหญ่แล้วเส้นหนี้สินที่ต่อกับเส้นผู้ใหญ่เนี่ยก็ต่อกับเส้น อาทิตย์ที่ควรเป็นเกาะหรือเส้นสำคัญควรเป็นเกาะก็หมายถึงว่าทำงานใหญ่ไม่สำเร็จจนไปเป็นหนี้กับผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ทำงานไม่สำเร็จก็ต้องไปเป็นหนี้สินกับผู้ใหญ่เหมือนกันอะไรเงี้ยตรงนี้ก็มองเป็นเกาะยากนิดนึงมันไม่ยากหรอกเฮ้ยดูผิดอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่เส้นวาสนาอันนี้ขึ้นเป็นเส้นพุทธจะได้ติดไม่ได้ยังต่อมาเส้นที่11ต้องทำใจหน่อยนึงเส้นรูปลายมือนี้ก็สุดรูดทิ่มประตูนี่นะเส้นที่10เส้นที่11เส้นที่11เส้นหลักทรัพย์เส้นหลักทรัพย์นี่แยกออกหลายเป็นที่ดินหลายที่ถ้าเห็นเส้นแยกนี้ก็เหมือนกับแยกหนึ่งแต่ว่าตรงเนี้ยก็จะเป็นเกาะแยกออกมาเป็นเกาะหรือเส้นหลักทรัพย์เป็นอุบาทนะหรือเป็นเกาะแล้วก็ที่ดินที่เป็นเกาะเนี่ยถ้าเราเอาไปขายเนี่ยก็ส่วนมากเงินที่ได้จากหลักที่จากการขายที่ดินตรงเนี้ยจะไม่ได้ประโยชน์เลยก็คือถ้าขายไปถ้ามีหนี้ก็ต้องหมดก็คือหมดตังค์แล้วยังใช้หนี้ไม่ได้อะไรเงี้ย
เรียกว่าหลักฐานไม่รู้ว่าขายไปแล้วก็ต้องขายไปแล้วก็ต้องสูญเสียไปหมดด้วยหมายถึงว่าถ้าเอาที่ดินตรงนี้ไปแบ่งขายข้อที่12ก็จะเป็นเส้นวิ่งเต้นนะเส้นวิ่งเต้นเกิดขึ้นบนเนินวิปริตวิปริตแปลว่าเกินหรือมากไปน้อยไปอะไรสักอย่างเกิดขึ้นบนเนินวิปริตก็หมายถึงว่าเจ้าของมือชีวิตมีการติดต่อวิ่งเต้นอยู่เป็นประจำนะหรืออยู่มากๆแทบจะไม่หยุดไม่หย่อนต่อมาเส้นที่13เส้นที่13คือเส้นศัตรูคือเส้นที่ตัดเส้นปลายเส้นสมองเป็นเส้นศัตรูแต่เส้นศัตรูเนี่ยพุ่งเข้ามาตัดเป็นรูปดาวก็หมายถึงว่ารูปดาวเนี่ยแปลว่าสุดยอดหรือมากแสดงว่าเจ้าของมือมีศัตรูมากแล้วปะรูปดาวปลายเส้นสมองหมายถึงจะทำให้เป็นคนบ้าๆบอๆหรือว่าเป็นโรคหัวใจอ่อนขึ้นมาหรือใจอ่อนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือทำให้คิดฆ่าตัวตายได้แต่ว่าถ้ามีเส้นอื่นมาประกอบก็ค่อยว่ากันอีกทีมีศัตรูมากมายต่อมาเส้นที่14เป็นเส้นมรดกเส้นนี้อันนี้ก็ใส่ไปไม่ติดคือเส้นมรดกเส้นมรดกเป็นไปทับกดบนเส้นสมองด้วยนะปกติคนที่มีเส้นมรดกแต่ว่าทับบนเส้นสมองไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันทับเป็นเหมือนกับลูกซ่อมอ่ะคือหมายถึงว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยเจ้าของมือจะเป็นคนค่อนข้างเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นะหรือเป็นคนเห็นแก่ตัวอยู่ได้ง่ายๆได้บ่อยๆค่อนข้างเห็นแก่ตัวในบางครั้งเส้นมรดกเกิดขึ้นเป็นเส้นมรดกเนี่ยเป็นที่ตั้งที่เกิดของเส้นหัวใจด้วยหมายถึงว่าจิตใจคิดถึงแต่มรดกและเรื่องความรักเนี่ย เส้นหัวใจตอนต้นเกิดขึ้นกับเส้นมรดกก็หมายถึงว่าเจ้าของมือเนี่ยมีความรักที่แท้จริงต่อเมื่ คู่หรือคนที่เข้ามารักเป็นคนมีมรดกนะถ้าคนที่เข้ามารักไม่มีอะไรเลยเจ้าของมือก็ไม่ค่อยเอาใจใส่ก็คือทักไลน์ไปก็ไม่อ่านนะก็จะเป็นคนเห็นแก่ตัวนะแล้วก็รักแต่คนรวยหรือมีความรักจริงต่อกับคนที่มีมรดกเท่านั้นมีทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นมรดกก็จะเก็บแบ่งไว้ให้ลูกโดยทั่วไปก็เขาไม่มีความรักแต่เขาก็จะรักลูกเพราะว่าเส้นหัวใจตรงที่แข็งก็เกิดเส้นหลุดก็จะคิดที่จะ เก็บมรดกไว้ให้ลูกด้วยนะและมรดกเส้นมรดกเนี่ยตัดเส้นสำคัญนะก็ต้องแบ่งให้ผู้อื่นด้วยตัดก็หมายถึงว่าทำลายนะฮะก็หมายถึงว่ามีมรดกแล้วก็ต้องแบ่งให้ผู้อื่นแบ่งให้ญาติพี่น้องแบ่งให้น้องเมียให้แบ่งให้เมียน้อยแบ่งไปเลี้ยงลูกเมียน้อยอะไรเงี้ยเป็นต้น
ต้องแบ่งให้ผู้อื่นแบ่งให้ญาติต่อมาเส้นที่15เป็นเส้นเรื่องคู่เส้นเรื่องคู่ยาวเชื่อมโยงไปถึงเส้นชีวิตมันมีเกาะอยู่ข้างในด้วยนะเกาะตรงเนี้ยโดยทั่วไปก็คือเจ้าของมือเนี่ยได้คู่เป็นคนมีฐานะดีกว่าตัวเองหรือได้คู่รวยทุกคนนะหรือคู่จากไปหรือเลิกกับคู่ไปได้คู่ใหม่คู่ก็ยังได้คู่รวยอยู่ดีติดต่อกับใครก็ได้แต่คู่คนรู้เพราะว่าเจ้าของมือก็เส้นเนี้ยมันผ่านจากเส้นหัวใจที่เป็นเส้นมรดกด้วยไงเป็นเส้นเป็นคนเห็นแก่ตัวด้วยโดยทั่วไปก็เวลารักใครชอบใครก็เป็นคนรวยทั้งนั้นเพราะว่าเจ้าของมือเห็นมรดกเห็นความเห็นแก่ได้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เส้นเรื่องคู่เป็นเส้นเกาะมีเกาะอยู่นะก็หมายถึงว่าคู่มันต้องมีอะไรที่เป็นเกี่ยวกับคู่ในทางที่ไม่ดีนะคู่ของเจ้าของมือได้ตายจากไปด้วยการฆ่าตัวเองนะเส้นเรื่องคู่เป็นเกาะเพราะว่าค่าตัวเองเนี่ยมาจากเครื่องหมายรูปดาวนะด้วยนะหมายถึงว่าทำให้คู่เนี่ยบ้าบอถึงขนาดค่าตัวตายได้ด้วยแต่ว่าเจ้าของมือก็บ้าบอในบางครั้งได้ด้วยนะแล้วก็บังคับไปถึงคนที่มาเป็นคู่ด้วยนะมันเชื่อมโยงกันคือเจ้าของมือมีเส้นสมองเป็นรูปดาวบ้าบอเชื่อมโยงไปถึงเส้นเลือดคู่ก็บ้าบอเหมือนกันอะไรเงี้ยคิดฆ่าตัวตายเหมือนกันคิดฆ่าตัวตายได้ท่านเจ้าของมือท่านคู่ก็จบลายมือนี้ไว้ประมาณนี้อันนี้ยากหน่อยมียากเพราะมันไม่มันเป็นลายมือที่ทั้งเล่มลายมือทั้งเล่มไอ้มือเนี่ยไม่ชัดที่สุดนะครับไม่ชัดที่สุดทั้งเล่มไอ้มือเนี่ยแม่งไม่ชัดที่สุดผมอ่านมาแล้วเนี่ย10รอบเนี่ยไอ้ลายมือเนี่ยไม่ชัดที่สุดนะก็ประมาณนี้แล้วก็ไปต่ออีกลายมือนะความจริงก็มันก็น่าจะครบเล่มอ่ะก็ดูจากเวลานะน่าจะครบเล่มหมายถึงว่าลายมือจริงที่อยู่ในตำราน่าจะครบน่าจะแบบอ่านไปเรื่อยๆแต่มันก็หมดเล่มอ่ะ